วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ชอบสเปคแบบผู้ชายที่มีเส้นเลือดใหญ่ๆ รู้ได้ไงอ่ะตรงแขนอะไรเงี้ยหรอรู้ได้ไงนี่เป็นความลับเลยนะทำได้อุ้ยปั๊มเลยปั๊มเพื่อรายการได้ไงเนี่ยเฮ้ยมาอยู่มาอยู่ได้ไหมอ้ํานะมันยากของมึงบวมป่ะลูกเนี่ยได้ได้ไหมเขาเอาตรงแขนไม่ได้ตรงมือก็คือคนต้องออกกำลังกายเลยออกกำลังกายใช่ไหมชอบผู้ชายแบบขาวๆมีเส้นเลือดอะไรเงี้ยตาแบบยิ่งขาวก็จะยิ่งเห็นเส้นใช่มันก็จะเห็นมันจะเห็นเส้นเลือดใหญ่ไงต้องแบบแล้วต้องเห็นเขียวแบบชัดๆเลยไหมยิ่งชัดยิ่งดีคุณเจ้าเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรพี่มินไม่รู้อ่ะเวลาเห็นแล้วมันแบบเออแล้วมันรู้สึกว่าเขาแข็งแรงอะไรเงี้ยเขาเป็นคนเซ็กซี่คุณถ้าเป็นแฟนพี่มินไม่ต้องเอายางรัดยางหนังติ๊บรัดนึงกำลังกายสิแปลกนะไม่ค่อยมีเส้นเลือดใหญ่อุ๊ยไม่ค่อยมีใครชอบอะไรแบบนี้มินว่ามีนะไม่เคยมีใครพูดว่าชอบคนที่เส้นเลือดจริงแปลกเหรอคนแรกเลยพี่ตั้งแต่เคยคุยมาเนี่ยชอบเส้นเลือดใหญ่บางคนส่วนใหญ่เขาจะมาบอกชอบของใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แค่เส้นเลือดใหญ่อย่างเช่นอย่างเช่นเขาเก่งเรื่องแบบเรื่องแอลเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแคปชั่นแคปชั่นก็ต้องมีก็แซบอยู่เซิร์ชปะแคปชั่นเอาจริงเซิร์ชนะบางครั้งแหมตั้มลงทุกวันอ่ะมันต้องเซิร์ชบ้างบางวันก็คิดออกเองบางวันก็เซิร์ชมีแบบอย่างเช่นไหมอาจจะนึกภาพไม่ออกอาจจะนึกภาพไม่ออกต้องเห็นผู้ชายแบบเดินแล้วสมมติผู้ชายเดินมายิ่งเห็นมึงยิ่งนึกไม่ออกเลยลองเดินลองเดินแบบมาแบบแอลเลยอะแอลเลยแคปชั่นเลยนะเห็นงี้โหไอ้ควายตายสักทีของพี่มินสิเอาของพี่มินพี่ลั่นเฉยพี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาคิดดังอ่ะมีสัมผัสแคปชั่นมันมีสัมผัสมันเข้าใจเขาจะรู้อยู่เอาไม่เอาพี่มินหลายคนถามว่าทำไมไวหน้ามายังไงอ่ะถ้าไวใจแล้วมันเจ็บไงอุ้ยเราก็จะคิดถึงเนี่ยมันเป็นทรงนี้พอดีฝ่าพอดีกว่ามันเริ่มเข้าตัวมันเริ่มเข้าตัวคือที่ถามอย่างเงี้ยเพราะว่าในเรื่องอ่ะในเรื่องของตัวละครน่ะเดวิลซิสเตอร์ใช่ไหมเป็นอะไรที่ต้องรักแอบรักรุ่นน้องแอบอะไรอย่างนี้มันก็เลยต้องมีมุกมีอะไรหยอดเขาหรือเปล่าไงในเรื่องก็ต้องในเรื่องก็คือแบบเป็นเด็กข้างบ้านมาชอบแล้วก็เราก็แบบเราก็ชอบเขาแหละอะไรเงี้ยก็เคยคบกันอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ยังตามตื้ออยู่อะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องราวชุลมุนวุ่นวายซึ่งเด็กข้างบ้านก็คือวินเด็กข้างบ้านหล่อแล้วเด็กข้างนี้ผมอะผมถามผู้ชมตรงๆเลยนะยังไงตรงๆเลยนะผมกับพี่วินเนี่ยต่างกันตรงไหนอะตรงไหนอะอะพูดละอะพูดดิอ่ะเฮียติดเทรนด์ไหมวะแล้วถามพี่นิทานไหมในเรื่องจริงชีวิตจริงมีเด็กรุ่นน้องอะไรเงี้ยมาจีบบ่อยไหมก็ต้องมีทุกวัยแหละแล้วก็มีบ้างมาจีบแล้วเวลาเขามาจีบเขายังไงอะแบบเขามายังไงด้วยเพื่อนหรอรู้จักเพื่อนเราหรือว่าก็ต้องเป็นแนวนั้นเขาจะไม่ค่อยมี walk in เท่าไหร่จะมีแบบ walk inใช่ครับว่า walk in มาเป็นโรงแรมเลยเฮ้ยมันเป็นสถานที่ไม่ใช่พี่ไม่ค่อยมีแบบ walk in เท่าไหร่นี่เป็นไงคำพูดของเขาเป็นไงเพราะบอดอยู่กลุ่มกูแล้วนี่มันก็ต้องอัปเกรดบ้างพี่นี่มันก็จะแบบเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือเป็นเพื่อนกับอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วแบบไหนที่จะชอบนอกจากเส้นเลือดใหญ่แล้วขี้อ้อนมั้งอุ้ยแมว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 หน่อยขี้อ้อนโอ้ยตั้มลำคาญโอ้ยตั้มเนี่ยได้ยินซับเด็กข้างในเลย